พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันวันนี้มาทำไอติมกันค่ะบินบายไปโรงเรียนค่ะแล้วเราก็เลยมาแอบเซอร์ไพรส์พอเด็กๆกลับมาก็จะได้กินของอร่อยแล้วช่วงนี้อากาศร้อนเด็กๆชอบกินไอศกรีมบายอ่ะกับลิงเขาชอบกินไอติมถังอ่ะที่ทำเนี้ยใช่ทำเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปไหนกันบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงแม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดใช่เลยทำเองซะเลยเลยทำเองโดยที่บ้านเรามีแม่พิมพ์สองแบบแม่พิมพ์ไอติมมีแบบนี้ที่เป็นลูกตัดแล้วก็แบบนี้เป็นลูกกระต่ายน้อยแล้วก็แบบนี้เป็นแบบซิลิโคนแม่พิมพ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะทำแล้วพอเสร็จแล้วมาดูว่าแบบไหนเนี่ยจะเป็นรูปทรงกินอร่อยเด็กๆชอบแบบไหนแต่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าโอ๊ยก่อนอื่นเราต้องเอาที่ตวงไหมหรือว่าเทไปได้เลยเทเลยเทเลยสีส้มก่อนนะคะของแม่เป็นรสองุ่นวันนี้ลืมบอกมีรสส้มรสองุ่นรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสแฟนต้ารสแฟนต้าเขียวแฟนต้าเขียวคือรสอะไรอ่ะไม่รู้นะผลไม้รวมเหรอตอนเด็กๆอ่ะใครๆก็ต้องเคยกินนะแม่นะใครๆก็ต้องเคยทำเราก็เคยทำแต่ว่าสมัยก่อนแม่ทำแบบไหนตอนเด็กอ่ะบ้านแม่อ่ะบ้านนอกใช่ไหมจะทำแบบใส่ถุงใช่จะทำไมโลใส่ถุงแล้วก็มัดแล้วไปแช่ตู้เย็นเป็นถุงแบบกลมๆอ่ะแล้วกัดตูดกินสมัยเด็กจะเป็นแบบนั้นพอแข็งปุ๊บก็ดูดเลยดูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีแมวมาแมวมาไม่ปิดล่ะมีแมวมาอุ้ยอันนี้ล้นแน่เลยนี่กระต่ายพ่อแบ๊บเสร็จแล้วของแม่เสร็จแล้วเป็นกระต่ายสีสีงั้นเรามานี้ต่อเลยไหมแม่ของพ่อระวังนะแม่ระวังเอียงอุ้ยต่อไปแม่พิมพ์แบบนี้บ้างที่เหลือเราไว้ทำรอบสองได้ที่เหลือพ่อกินโอเคไม่กินงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนบิงบายกลับมาเลยเนาะเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วตอนเย็นอีก5ชั่วโมงอ่ะก็จะแข็งละพอตอนเย็น5โมงเย็นบิงบายกลับมาเราไปดูตอนบิงบายกินกันเลยดีกว่า1 2 5ปิ้งได้เวลาแกะกินกันแล้วค่ะบิงบายมาแล้วให้บิงบายเลือกจะกินอะไรอันนี้อันไหนที่เลือกใหม่1 2 3อันไหนอันนี้อ่ะใครอยากกินอันไหนแกะอันนั้นได้ตามใจเด็กๆเลยอุ๊ยสีม่วงสีม่วงเลยหม่ำๆได้เลยใบแกะเลยนะแกะรสชาติเป็นไงใบอันนี้เหรอน้ำองุ่นอ่ะสีอะไรคะตัวนี้ดูให้โชว์หน้าหน่อยไม่เห็นหน้ามันเลยอ่ะมันเป็นน้ำอัดลมมันก็จะอย่างนี้แหละน้ำอัดลมจะฟูฟ้าฟ้าพ่อกินด้วยฟูฟ้าฟ้าอร่อยอ่ะน้ำแดงอร่อยพ่อน้ำแดงอร่อยเรามาแกะอันนี้ไหมใช่อันนี้เป็นแบบรูปร่างรูปทรงเป็นรูปร่างรูปทรงต้องดูดเอาพ่อแกะเลยนะแม่แบบแม่อันนี้แกะแบบนี้เลยอันนี้คือแกะยากที่สุดแล้วหัวมันชอบขาดแกะยากพ่อช่วยไหมให้พ่อแกะพ่อได้แกะสิเพนกวินหัวขาดอันนี้อะไรอ่ะกบเหรออุ้ยมี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 ดีไหนขอดูมีดีหน่อยมีดีมีดีมีดูออกไหมมีแม่แกะตรงนั้นแกะให้เพื่อนดูว่ามันแกะยังไงเอาแล้วไม่กิฟจะแกะแล้วต้องเอามือดันข้างล่างนะมือดันขึ้นมาอุ้ยนักดำน้ำสีม่วงใช่หรอนักดำน้ำคืออันนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นอุ้ยไม่ใช่ดูจากขากับอะไรนักดำน้ำต้องเป็นขาแบบนี้โอ้ยหูหายอันนี้คืออะไรอ่ะแมวดูหางก็รู้ไงแมวนี่ดูนักดำน้ำต้องคนนี้แมวหูหายจับไว้ไม่ใช่กระต่ายว่านี้ไงอันนี้คืออะไรดูบอกว่านี้กระต่ายหรออันนี้หรอใช่บิ๊งบอกว่าอันนี้บิ๊งเขาดูตามเท้าเป็นแบบเหมือนแบบเป็นแบบใช่ไหมนักดำน้ำไหมใช่ใช่นักดำน้ำออกมาแล้วเอานักดำน้ำมาให้พ่ออร่อยอ่ะแล้วแกะมาหมดแล้วกินไม่หมดก็ใส่กลับไปนะแข็งโป๊แข็งมากอ่ะดูดดูดเอาต้องดูดดูดเอาแต่รสชาติคืออร่อยใช่รสชาติเหมือนตอนเด็กเลยพ่อกัดออกแล้วใส่กลับเข้าไปไม่ได้อ่ะอันเนี้ยแม่หนูเอารสอื่นได้ไหมแม่เอาอะไรมีรสส้มอันนี้ถึงจะเห็นสีโอ้ยอันนี้มันไปปนกัน
มาอุ้ยเป็นไงเป็นไงรูปอะไรอ่ะไม่เห็นหน้าตาเลยรูปอะไรอ่ะวัววัวเป็นไรเป็นไรรอยไหมสีเขียวอ่ะไม่ชอบสีเขียวหนูก็ชอบเนี่ยมันแข็งมากอ่ะขบไม่ไหวถ้าจะอร่อยนะแม่ชอบนมเปรี้ยวกับไมโลใช่ยาคูอ่ะกับไมโลอร่อยพอได้อ่ะขูดๆเอาแม่มันผสมกันถ้าของใบอ่ะพอกัดได้เพราะมันบางขูดๆเอาได้เป็นแบบฝอยๆอ่ะทำมันไม่ได้ขูดๆเอาเด่นมากอร่อยกินคลายร้อนอันนี้มีใครกินไปยังบิงกินไปแล้วสีม่วงสีส้มอ่ะยังหูยังสีส้มยังไม่มีใครได้ชิมเลยอ่ะเหมือนยาส้มยาส้มอ่ะบิงลองสิเนี่ยอันนี้ก็เหมือนยาม่วงอ่ะหยดอ่ะบิงลองยาส้มสิระวังหยดเลอะสบ้าหยดบนโต๊ะได้เป็นไงเหมือนยาส้มยาลดไข้ลดส้มเราจะสาวนี่พ่อแบงค์ปากแดงเลยอ่ะแต่บิงอ่ะปากเขียวไหนพ่อขอกินแบบใบชิ้นหนึ่งเอาอันเต็มมานี่ทุกคนดูนะจะเปิดให้ดูนะพร้อมนะ1 2 3เฮ้ยอันนี้ไม่เต็มว้าวเจ้าส้มมาเต็มเอาเจ้าส้มชิ้นเล็กนี่เจ้าส้มจิ๋วเป็นรูปอะไรอ่ะครับพ่อจรวดครับแฮปปี้อันนี้แหละกัดได้มันบางอมหนูให้มันหยดบนโต๊ะนะไอ้เบียดให้มันหยดบนโต๊ะเอามือมาบนโต๊ะอันที่ไม่กินก็แช่ตู้เย็นไปแม่ก็ไงล่ะเอ้ยกัดง่ายใช่ไหมอร่อยไหมครับเด็กๆอร่อยไหมครับกินให้หนำเลยอร่อยไหมครับบาสอร่อยพ่อเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำไอติมเวอร์ชันเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยเราไหมสมัยเราทำไอติมยังไงแบบ VS กันไอติมสมัยคุณพ่อ VS โดยของเราสมัยก่อนอะใช้อะไรรู้ไหมเฮบูบอยใช่ไหมอร่อยอ่ะแล้วสมัยเด็กสมัยนี้ใช้อะไรใช้อันนี้แล้วก็น้ำอัดลมไงไมโลนมอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับทุกคนอร่อยมากๆไอศกรีมทำเองทำกินได้ง่ายๆที่บ้านงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กบายด้วยนะบ๊ายบาย